สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube สุขุสุคนครับมื้อนี้ผมก็มารีวิวคือเก่าครับพี่น้องจากที่หายหน้าหายตาไปโดนครับมื้อนี้ก็ได้มารีวิวอีกคือเก่าครับพี่น้องก็ยังเฮ็ดออเดอร์รับงานคือเก่าครับผมรับงานตู่ลำโพงคือเก่าครับตัวนี้ผมก็สิมานำเสนอตู่ลำโพงครับเป็นตู่ BV 12นิ้วครับผมนี่ครับกระทัดรัดครับสำหรับฟังในบ้านครับผมนี่สิเป็นด้านหน้าครับผมก็สิเป็นหูจับใหม่ครับผมนี่ครับเป็นด้านหลังครับผมมันจะเป็นลักษณะนี้ครับผมก็คือกันครับกับตู้18นิ้ว15นิ้วครับสูตร BV ครับผมนี่เป็นไม้นี่อัดปลาภูเขาครับ15มิลครับผมตัวนี้เนาะเดี๋ยวมาทางพี่แล้วกันครับอันนี้ก็เป็นไม้อัดปลาภูเขาคือกันครับเป็นตู้เสียงกลาง 1:1 ครับผมนี่ครับก็สิมีโลโก้ช่างโหน่งครับนี่ครับพร้อมด้วยเบอร์โทรครับผมก็สิเป็นตะแกรงปั๊มครับตัวนี้ครับพร้อมด้วยชุดแขวนครับผมนะครับเป็นชุดแขวนจากจุดนี้ลักษณะนี้ครับ3จุดครับผมที่เป็นหูจับเล็กแบบนี้ครับผมสวยงามครับสเปคอนก็3ทางครับผมนี่ครับตัวใหญ่เลยครับแล้วก็หันมาเบิ่งด้านนี้ครับผมนี่ก็เป็นเสียงกลางแบบธรรมดาครับตัวใหญ่ครับผม15นิ้วครับผมก็เป็น 2:1 ครับแบบธรรมดาครับไซกรอบเล็กธรรมดาครับผมลูกค้าสิเอาไปตั้งเปิดในแนวนี้แหละครับได้ตั้งแบบนี้แหละครับมันสร้างจากใบซึ่งเหมือนกับ4ใบครับผมตัวนี้ครับแต่ตัวนี้ก็2ใบครับ15นิ้วครับเหมือนกันครับแต่เป็นแหลมได้เบอร์ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวมาเบิ่งตู้เบสด้านนี้กันแล้วกันครับอันนี้สิเป็นตู้ W ครับผมนี่ครับสิเป็นด้านหลังครับผมทางนี้นะเป็นด้านหลังสเปคอนกลมครับผมเป็นหูจับใหม่ครับพี่น้องลูกค้าเพิ่งได้สั่ง4ใบครับตัวนี้ครับเดี๋ยวมาเบิ่งด้านหน้าครับสวยงามครับผมหน้าตาของเขาก็เป็นแบบนี้ครับหูล่มกับ2หูครับใส่ท่อ PVC อย่างดีครับผมนี่ครับสวยงามครับผมมักจะมองนี่ละนี่พี่น้องใส่นี่ครับมองโค้งนี่ครับตัวนี้ก็สิใส่ตะแกรงคือกันเด้อพี่น้องเป็นตู้เทอร์โบโอ้เป็นตู้ W ครับ W 18นิ้วครับผมขนาด90บ่ตัวนี้90ครับผมขนาด90ครับตัวนี้ครับกาซิมี่ตัวไม้ครับตามลูกค้าขอมาลูกค้าสร้างมาเพิ่นว่าให้เฮ็ดเม็ดยีครับผมกาสิเฮ็ดให้ครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งทางพี่ครับนี่ก็เป็นพี่ครับผมสุดยอดฮิตตู้ยอดฮิตในยุคนี้ช่วงนี้ครับผมกะผลสีบ่ทันแล้วครับกะเหลือด้านบนครับด้านล่างครับผมกะยังบ่ทันแล้วเพราะว่าฝ่าคือฝ่าคือฝนฝนบ่ไทยครับอันนี้ก็เป็นตู้พี่เสือกระแทกล้างไว้เฮ็ดให้ลูกค้าฟังครับผมพร้อมด้วยเสียงกลาง 1:1 ครับเป็นของสร้างเองครับผมช่างโหน่งครับนี่ครับนี่ก็เป็นตู้ BV เป็นหูจับเล็กครับผมยังบ่ทันแล้วคือกันครับยังรอผลสีอีกครับยังบ่ทันเสร็จครับผม BV 18นิ้วไม่อัดตาพวกเขาครับขอบเล็กเรียบร้อยครับผมมาเบิ่งตัวนี้ครับเป็น BV คือกันครับนี่ครับ15นิ้วครับผมตัวนี้ครับยังบ่ทันเหลียวคือกันครับฝนเมื่อวานนี่ครับฝนตกแลนเก็บเป็นระวึนเลยครับยังด้านหลังครับบ่ทันได้ฝนคือกันครับตัวนี้ครับโอ้ยยากครับยากนี่ครับตัวนี้ครับสิเป็นW คือกันครับผมนี่ครับผมได้เจาะหน้าลำโพงเรียบร้อยครับนี่ครับบักเอฟเลยครับนี่ก็สิเป็นฝาข้างครับผมนี่เจาะหูจับไว้เรียบร้อยครับผมสวยงามครับเป็นหูจับใหม่ครับผมนี่ก็เป็นอะไรชุดด้านในอยู่ด้านนี้ครับผมเตรียมประกอบครับผมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับติดตามทางช่อง YouTube ช่างโหน่งรับทำตู้ลำโพงกลางแจ้งครับผมก็ฝากติดตามนั่นด้วยพี่น้องเด้อหรือว่าสิติดตามทางเฟซช่างโหน่งก็ได้ครับปะติ่งโหน่งครับผมเฟซหรือว่าสิติดตามทางไลฟ์สดก็ได้ครับผมสวยงามครับ4ใบตัวนี้ก็เดี๋ยวก็สิมีการเทสตัวใหม่เนาะครับเนาะแต่ตัวนี้บ่ได้เทสครับผมของลูกค้าของลูกค้าครับเฮ็ดสีแล้วเรียบร้อยก็สิได้ส่งให้เพิ่นเลยครับคันส่งให้เพิ่นแล้วก็จังได๋ก็สิให้เพิ่นไลฟ์สดส่งมาให้ครับผมก็สิได้ฟังเสียงมาฟังเสียงพร้อมๆกันครับผมแล้วสิมีตัวใหม่ครับเม็ดยีครับผมสิได้เทสให้ฟังอยู่แล้วครับเทสอยู่นี่แหละครับอยู่โรงงานสร้างโหน่งครับสำหรับคลิปนี้ก็
ไม่มีอย่างไรครับฝากตอนเพียงเท่านี้ครับผมกะสวัสดีครับ